อยากพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูบรรยากาศของการหาเสียงเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ของบรรดาพรรคการเมือง4พรรคการเมืองใหญ่วันนี้เปิดพื้นที่ในกรุงเทพกันเริ่มต้นจะไปพบกับคุณเพ็ญพรพิพัฒน์โนไทยอยู่ที่สนามเทพหัสดินไปเริ่มต้นที่พรรคพลังประชารัฐกันนะครับคุณเพ็ญพรสวัสดีครับเชิญครับค่ะเวทีปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้ายของพรรคพลังประชารัฐนะคะมีผู้บริหารพรรคแกนนำและผู้สมัครของพรรคมาร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะทั้งนี้ต้องจับตาดูเซอร์ไพรส์ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐนะคะจะมาร่วมงานด้วยตนเองหรือไม่ค่ะบรรยากาศเวทีปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้ายของพรรคพลังประชารัฐภายใต้ชื่องานเปิดใจประชารัฐรวมใจประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวที่สนามกีฬาเทพหัสดินคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาผู้บริหารพรรคกรรมการบริหารนำโดยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพร้อมผู้สมัครขึ้นเวทีแนะนำตัวกับประชาชนจากนั้นนะคะนายสนธิรัตน์เลขาธิการพรรคจะขึ้นเวทีปราศัยต่อด้วยนายพุทธิพงศ์ปุณกันประธานยุทธศาสตร์กรุงเทพและในช่วงค่ำนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคจะขึ้นเวทีพบกับประชาชนค่ะและที่สำคัญนะคะต้องจับตาเซอร์ไพรส์ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคจะเดินทางมาร่วมเวทีปราศัยในวันนี้หรือไม่ซึ่งตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในการหาเสียงของพรรคมีการเปิดคลิปของพลเอกประยุทธ์ไปยังเวทีต่างๆด้วยค่ะทางนี้นะคะเลขาธิการพรรคนะคะมีความเชื่อมั่นว่าในช่วงโค้งสุดท้ายแคมเปญของพรรคจะสามารถดึงดูดให้ประชาชนออกมาเลือกพรรคพลังประชารัฐได้ค่ะมาครับชาวไทยครับกลับมาเราจะไปต่อที่พรรคการเมืองใหญ่อีก2พรรคซึ่งใช้พื้นที่ใกล้ๆกันเลยนะครับไปที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงพรรคเพื่อไทยใช้อาคารกีฬาเวท2คุณสกลจินดาวันรายงานอยู่นะครับเชิญครับคุณสกลครับตอนนี้นะครับครับคุณโสพลพรรคเพื่อไทยจัดเวทีปราศรัยใหญ่ปิดท้ายการเลือกตั้งปี2562นะครับที่อาคารกีฬาเวท2สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเริ่มต้นในเวลา 16:30 นจนถึงเวลา 20:30 นะครับซึ่งในขณะนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีบรรดาผู้สนับสนุนและกองเชียร์ของพรรคเพื่อไทยจากทั่วประเทศเดินทางมาฟังการปราศรัยจนเต็มความจุของสนามกีฬาแห่งนี้นะครับเริ่มต้นจากนายอดิศรเพียงเกตจะจบท้ายด้วยร้อยตำรวจเอกเฉลิมยวงรุ่งไฮไลท์สำคัญอยู่ที่คันดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนของพรรคนะครับขึ้นเวทีปราศรัยหลังจากครบธงชาติเสร็จแล้วเริ่มจากนายชัยเกษมนิติเสรีนายชัชชาติสิทธิพันธ์และคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์โดยเวทีครั้งนี้ใช้แคมเปญว่าเอาลุงคืนไปเลือกเพื่อไทยให้ถล่มทลายเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลเลือกพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวเท่านั้นจะเห็นได้ว่าขณะนี้นะครับบนเวทีปราศรัยเป็นการปราศรัยโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะฮะไฮไลท์สำคัญอีกหนึ่งครั้งนะครับของเวทีนี้จะเริ่มต้นในเวลา 19:00 นเมื่อคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ขึ้นเวทีปราศัยบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามได้จากข่าวค่ำในเวลา 19:00 นอีกครั้งครับคุณโสพลขอบคุณมากครับคุณสกลครับเอาละครับทีนี้เราจะข้ามไปที่ลานคนเมืองไปดูพรรคเก่าแก่พรรคประชาธิปัตย์ปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายในพื้นที่กรุงเทพคุณบุษยาอุ้ยเจริญผู้สื่อข่าวของเราปักหลักรออยู่แล้วนะครับเชิญคุณบุษยาครับเพราะฉะนั้นทางออกของพรรคประชาธิปัตย์นะครับบนพื้นฐานของเหตุและผลคือการมาร่วมมือกับกองทัพค่ะมาที่เวทีปราศัยของพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ลานคนเมืองค่ะตอนนี้นะคะหนาแน่นไปด้วยประชาชนที่มาฟังการปราศัยในครั้งนี้ค่ะซึ่งทางด้านของแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ที่ขึ้นเวทีปราศัยก็ย้ำจุดยืนนะคะว่าชูนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะทำยังไงให้เรามาปฏิรูปค่ะขณะนี้นะคะที่บริเวณลานคนเมืองค่ะที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นเวทีปราศัยของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแฟนคลับและก็ประชาชนนั้นทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะแม้ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนโดยหลังจากแนะนำตัวผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครทั้ง30เขตแล้วก็เริ่มการปราศัยค่ะวันนี้เริ่มด้วยรองหัวหน้าพรรคค่ะคือนายสรรเสริญสมัลลาภาและนายจุลินลักษณวิศิษฐ์รองหัวหน้าพรรคทั้ง2คนนะคะชูนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเปลี่ยนรถเมล์ดีเซลเป็นรถเมล์ไฟฟ้าอัจฉริยะค่ะพร้อมกับขอคะแนนเสียงสนับสนุนให้พรรคได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลค่ะและขณะนี้นะคะคือคุณไอติมค่ะคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะก็ปราศัยบนเวทีถือว่าเป็นรุ่นเล็กที่สุดที่ปราศัยในครั้งนี้นะคะยืนยันค่ะที่จะชูคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประกาศด้วย
ค่ะว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับชูนโยบายในการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศด้วยนะคะนี่ก็คือเวทีปราศัยของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะหลังจากที่ไอติมปราศัยแล้วค่ะจะต่อด้วยคุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ค่ะและช่วงท้ายค่ะจะเป็นคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะที่จะปราศัยปิดเวทีในครั้งนี้ค่ะครับมีอีกหนึ่งพรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองที่คนรุ่นใหม่สนใจกันมากนะครับจะพาไปดูเหมือนกันพรรคอนาคตใหม่ปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายที่อาคารกีฬาเวท1นะครับสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงแน่นอนว่าไฮไลท์ก็คงจะต้องรอดูคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคที่จะมาปราศัยนี่ยังเป็นบรรยากาศนี่คือภาพสดๆที่บริเวณอาคารกีฬาเวท1นะครับก็จะเห็นว่ามีภาษามือการแปลภาษามือด้วยใช่ครับไฮไลท์ใหญ่เดี๋ยวต้องรอดูครับรอดูคุณธนาธรว่าจะขึ้นมาไว้ยังไงบ้างนี่เป็นบรรยากาศที่หยิบมาให้ได้ดูกันนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆเช่นเดียวกันนะครับคนมากันหนาแน่นที่ไทยญี่ปุ่นจะมีทั้งเพื่อไทยอยู่อาคารกีฬาเวท2และอนาคตใหม่อยู่อาคารกีฬาเวท1